สนับสนุนโดย True เครือข่ายอัจฉริยะอันดับหนึ่งที่ดีกว่าเร็วแรงกว่าสวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ Business Watch จับกระแสธุรกิจนะคะในค่ำคืนวันนี้นะคะตรงกับวันอังคารที่20กรกฎาคม2,564ค่ะ เจ,เจอเราสองคนได้นะคะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์สามทุ่มสิบห้าแบบนี้ไปจบตอนสี่ทุ่มและวันอาทิตย์เรามีนัดก,กันอีกหนึ่งวันจําได้ใช่ไหมคะวันอาทิตย์นะคะสามทุ่มถึงสี่ทุ่มหนึ่งชั่วโมงเต็มค,ครับก็อยู่ด้วยกันยาวๆเลยนะครับคุณผู้มชมท่านไหนที่อยากจะเข้ามาร่วมพูดคุยทักทายกันก็ตามช่องทางที่ขึ้นอยู่นหน้าจอครับ True ID f a c e b o o k y o u t u b e t w i t t e r IG แล้วก็ Tik t o k พิมพ์มาได้เลยนะครับ ใช่ค่ะหลากหลายช่องทางนะคะที่เราสามารถติดต่อสื่อสารถึงการได้นะคะที่สาคัญนะคะในค่ําคืนนี้เราจะมาพูดกันเรื่องใกล้ตัวถามกันมาเยอะนะคะต้องบอกเลยนะคะโควิดะระลอก3ามระลอกนี้มันรุนแรงมากจํานวนผู้ติดเชื้อจํานวนผู้เสียชีวิตดูเหมือนว่าจะกดไม่ลงนะคะก็รุนกันไปนะคะแต่อย่างไรก็ตามสิ่งหนึ่งที่ภาวนาคืออะไรรู้ไหมคุณเอกหมื่นกว่านะคะอย่าไปถึงสามหมื่นนะถ้าไปถึงสามหมื่นไม่อยากจะคิดนะคะว่าอะไรจะเกิดขึ้นนั่นแปลว่าจํานวนผู้เสียชีวิตก็จะต้องเพิ่มสูงขึ้นตามสัดส่วนด้วย เพราะฉะนั้นนะคะช่วงนี้นะคะวันนี้ค่ะถือเป็นวันแรกนะคะเริ่มมีการล็อกดาวน์แบบเข้มข้นนะคะในพื้นที่13จังหวัดแต่ว่าหลายคนบอกว่าออกมาบนท้องถนนรถยังติดคุณอีกคะรถยังติดเหมือนเดิมไหมคะไม่ได้ติดเหมือนกับก่อนโควิดนะครับแต่ว่าถือว่าติดเมื่อเปรียบเทียบกับสักประมาณสัก 1- 2สัปดาห์ล่าสุดนะครับค,คือไม่ได้ไม่ได้รู้สึกเซอร์ไพรส์ว่าอ๋อมีการใช้มาตรการล็อกดาวน์แล้วรถน่าจะโล่งอะไรขนาดนั้นไม่ได้รู้สึกอย่างนั้น ใช่น,นั่นแปลว่าผู้คนเองอยังเดินทางออกจากบ้านแต่ว่าก็เห็นใจและเข้าใจนะคะเพราะว่าเรายังเห็นหลากหลายเรื่องราวที่ประทะกันบนท้องถนนไม่ว่าจะเป็นพ่อค้าแม่ค้าต่างๆที่มีปัญหากับเจ้าหน้าที่อะไรต่างๆนะคะนั่นแปลว่าอะไรคะนั่นแปลว่าสะท้อนว่าโควิดรอบนี้แม้ว่ามันจะรุนแรงแต่หลายครอบครัวนะคะเขาคิดว่าเขาจําเป็นต้องทาม,มาหาเลี้ยงชีพ นั่นแป,แปลว่าบางอย่างเนี่ยอาจจะขัดกับคําสั่งอะไรบางอย่างหรือเปล่านะคะที่จําเป็นอาจจะต้องมาตั้งร้านตรงนู pitches, งน้นตรงนี้ต,ต่างๆด้วยนะคะก็ถือว่าน่าเห็นใจแต่อย่างไรก็ตามนะคะมิติการแก้ปัญหาต่างๆเหล่านี้จะใช้กฎหมายอย่างเดียวไม่ได้ต้องใช้เชิงรัฐศาสตร์เข้ามาจับด้วยไม่งั้นนะคะรับรองเลยนะคะ เดือดร้อนกันแบบทั่วทุกระแห่งแน่นอนคะ่ะเอาใจช่วยทุกๆฝ่ายคะ่ะครับเพราะว่าวิกฤตรอบนี้มันลากยาวมาจริงๆนี่ก็เกือบเกือบสปีเต็มเแล้วนะครับแล้วก็หลายธุรก,กิจเองก่อนหน้านี้นเองก็ลุ้นอยู่เลยนะครับว่าจะกลับขึ้นมาได้หรือไม่แต่พอเจอระลอก3าจริงจริงจะนับเป็นระลอก4บางคนก็นับเป็นอย่างนั้นแล้วนะครับ,รบก็ดูเหมือนจะไม่ไหวอย,อยู่เหมือนกันนะครับก็เลยเป็นที่มาว่าอาจจะมีบางคนที่เขาบอกว่าอา่ะถ้านัเวลาแบบนี้นะเรื่องของสุขภาพก็ต้องเฝ้าระวังกันไปแต่เรื่องของปัญหาปากท้องนี่สิโอ้โหตอน ใช่ค่ะเราก็เริ่มเห็นกันแนละะ้วแล้วประเด็นที่เราจะพูดคุยกันในค่ําคืนนี้นะคะเป็นมาตรการนะคะซึ่งสถาบันการเงินต่างๆดูเหมือนว่าจะขานรับนะคะไม่ว่าจะเป็นแบงก์รัฐแบงค์พานิ์หรือลิสซิ่งต่างๆนะคะก็เริ่มได้เห็นกันแล้วนะคะนโยบายในการพักหนี้2เดือนแต่แล้วปรากฏว่า2เดือนไม่พอในขณะเดียวกันก็มีสัญญาณน่าจะเป็นสัญญาณบวกนะคะจากรัฐรีว่าการกระทรวงการคลังว่า เห็นด้วยเหมือนกันว่าพักนี่2เดือนไม่พอกําลังพิจารณาอาจจะมีการต่อให้นะคะเพราะว่า2เดือนดูแล้วเศรษฐกิจไม่น่าจะฟื้นยังไม่สามารถที่จะกลับคืนมาได้เหมือนเดิมในขณะเดียวกันที่ต้องจับตานะคะมาตรการเยียวยาเราเห็นพาเหรุกันออกมาเยอะแยอะเลยกลุ่มค้าปิดเขาบอกไอ้ที่ออกมาทั้งหมดเนี่ยน้อยเกินไปในขณะที่ร้านอาหารต่างๆเขาก็มีข้อเสนอของเขานะคะเดี๋ยวจะไปดูสิมาตรการนะคะของบรรดาร้านอาหารต่างๆที่บอกว่าไม่ไหวจะเคลียร์เหมือนกันในขณะเดียวกันนะคะก็ต้องไปดูนะคะ SME ก็ฝากเรามาตะโกนดังๆให้ถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยนะคะว่าโครงการพักซับพ,พักหนี้ยังมาเข้าไม่ถึงมันติดขัดตรงไหนอย่างไรนะคะเดี๋ยวจะไขข้อข้องใจนะคะในค่ำคืนนี้ค่ะ หรือแม้กระทั่งบรรดาภาอกนชนนะครับที่มีเสียงสะท้อนออกมาเนี่ยเขาบอกว่ามาตรการที่ออกมาถามว่าจริงๆดีไหมมันก็ดีกว่าไม่มีนะฮะเพียงแต่ว่าอยากจะให้อัดเข้ามาเพิ่มเติมถามว่าถ้าจะต้องไปกู้เนี่ยมันยังพอที่จะมีช่องว่างในการที่ไปกู้ได้หรือไม่นะครับก็ยังพอมีโดยเฉพาะในช่วงเวลาวิกฤตแบบนี้น,นะครับก็อาจจาเป็นจะต้องเอามาช่วยอุดรูรัร่วแร,รงต่างเพราะว่าฐานะของภาคประชาชนแล้วก็ SME เเนี่ยตอนนี้เนี่ยส่วนเซมากๆเลยนะครับและที่บอกว่าเป็นการพักหนี้เนี่ย ก็เก็บเอาไว้ในใจนะครับว่าไอตัวดอกเบีย้ยเนี่ยมันยังวิ่งเหมือนเดิมนะฮะใช่ไอตรงเนี้ยตเตือนกันเลยเป็นสิ่งที่เราต้องเตือนคือถ้าใครยังพอมีตังอยู่จ่ายได้จ่ายเลยฮะใช่เขาก็บอกกันม,มาถ้าใครยังไหวนะต้องบอกกันตรงๆถ้ายังไหวนะจ่ายไปเถอะเพราะว่ายังไงก็ตามนะดอกเบีย้ยคุณต้องจ่ายคุณไม่จ่ายตอนนี้คุณก็ต้องไปจ่ายตอน ช่วงท้ายของสัญญานะคะคที่จะสิ้นสุดนะคะแต่ว่าหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องเองก็พยายามที่จะคุยกับทางสถาบันการเงินต่างๆนะคะในการที่จะผ่อนคลายมาตรการต่างๆในการลดภาระความเดือดร้อนโดยเฉพาะระยะสั้นช่วงนี้แล้วก็ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะต้องบอกเลยนะคะแบงค์ชาตินะคะธนาคารแห่งประเทศไทยก็เป็นหัวเรือใหญ่นะคะในการจับเข่าพูดคุยกับทางสมาคมธนาคารไทยนะคะรวมไปถึงสมาคมธนาคารนานาชาติแล้วก็บรรดาสมาคมสถาบันการเงินของรัฐด้วยเพื่อที่จะให้ ทุกทุกสถาบันการเงินออกมาตรการในการพักชําระเงินต้นและดอกเบีย้ยย้านะคะว่าพักชําระเงินต้นและดอกเบีย้ยด้วยนะคะให้กับรันดากลุ่ม SME แล้วก็ประชาชนนะคะกลุ่มที่เป็นผู้กู้รายย่อยต่างๆที่จะได้รับมาตรการต่างๆเหล่านี้ด้วยค่ะครับก็ถ้าไปดูด้วยนะครับอันนี้ไม่ใช่มมาตรการบังคับสถาบันการเงินนะครับแต่ว่าขอความร่วมมือซึ่งหลายๆสถาบันการเงินตอนนี้เขาก็ออกแคมเปญต่างๆแล้วนะครับแล้วก็นับตั้งแต่ง,ตงวดกรกฎาคมนี้เลย แต่ว่าบางเจ้าถ้าคนไหนเข้าไม่ทันเนี่ยจริงๆเขาต่ออายุนะครับให้เข้าไปพูดคุยได้จนถึงเดือนสิงหาคมก็จะนับสิงหาคมเป็นเดือนที่1น,นะครับแล้วก็ดึงกันยาย์เป็นเดือนที่2แล้วแต่ สามัญการเงินลแล้วก็แล้วแต่ว่าจะมีการพูดคุยอย่างไรอาจจะไม่เหมือนรอบแรก<ฆ>รอบแรกนู่นเลยถ้าจํากันได้เลยนะครับเราอาจจะไม่จำเป็นต้องไปพูดคุย<ฆ>เขาแบบอัตโนมัติเลยแต่ว่ารอบนี้ต้องไปคุยนะต้องแจ้งเจตจำนงนะว่าเราอยากจะเข้าร่วมโครงการนี้แสดงความประสงค์แสดงเจตจำนงนะคะก็เปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันจันทร์ที่ผ่านมาแล้วล่ะค่ะ19กระรกรกฎาคมนะคะก็ต้องไปดูด้วยนะบางแห่งเขาให้ยื่นแสดงเจตจำนงถึงกลางเดือนสิงหาแต่ก็มีบางแห่งใจดีค่ะให้ยืดไปถึงสิ้นเดือนสิงหาคมเพราะฉะนั้นต้องดูให้ดี ส่วนสถาบันการเงินเข้าร่วมต้องบอกนะคุณอีกถ้าดูรอบนี้เนี่ยครบจริงๆไม่ว่าจะเป็นแบงก์พานิชย์แบงก์รัฐนะคะแล้วก็รวมไปถึงลิส s ิ่งต่างๆธุรกิจเช่าซื้อรวมไปถึงสินเชื่อส่วนบุคคลสินเชื่อทุกประเทศนะคะ ไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อบัตรเครดิตนะคะหรือว่าเป็นลูกหนี้ SME ลูกหนี้รายย่อยอยู่ในกลุ่มนะคะที่เรียกว่าเราไปดูเราไปส่องกันแล้วกันนะคะว่าเราอยู่ในกลุ่มไหนอย่างไรแต่ว่าดูเหมือนว่าจะครอบคลุมทุกสถาบันการเงินแลวก็ลิสิ่งด้วยค่ะใช่ครับเพียงแต่ว่าเงื่อนไขของแต่ละเจ้าอันนี้ไม่เหมือนกันนะครับมไม่เท่ากันนะครับบางเจ้าเขาจะาร่มอร่วยนะครับแล้วก็บางเจ้าอาจจะยืดไปถึง6เดือนก็มีแล้วนะฮะ <c oughs> ซึ่งเดี๋ยวเราจะค่อยๆไล่เรียงกันไปนะครับเดี๋ยวพาคุณผู้ชมมาดูทางฝั่งของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังท่านก็ มองเห็นและเข้าใจหัวอกของบรรดาผู้ประกอบการนะครับแล้วก็มีการพูดถึงนะครับว่าไอ้ตัวมาตรการที่เราจะเข้ามาช่วยเหลืออย่างน,น้อยน้อเนี่ยมีการพักเงินต้นแล้วก็ดอกเบี้ยเป็นระยะเวลา2เดือนเนี่ยท่านบอกว่าไม่พอะนะฮะเพราะฉะนั้นก็มีย้ําแย้มออกมาเหมือนกันว่าอาจจะมีมาตรการที่ออกมาเพิ่มเติมนะครับเพื่อที่จะพยุงให้บรรดาธุรกิจนั้นสามารถค่อยๆฟื้นตัวช่วงนี้เป็นช่วงหูเลี้ยวต่อที่สําคัญมากเพราะอย่าลืมนะครับว่าจริงๆถ้าเราอีกอึดใจเดียวถ้าสมุิวัคซีนมันเข้ามาเยอะๆนะแล้วเราสร้างภูููมมมมิคุ้้้นกัห่่่่ไไไดเเรรร็วซึงือ แต่ถ้าเราสร้างภูมิคุ้มกันกหมู่ได้เร็วเมื่อไหร่ณนะตรงนั้นแหละครับเศรษฐกิจกิจกรรมเศรษฐกิจมันก็คงจะฟื้นกลับขึ้นมางั้นตรงนี้อีกไม่กี่เดือนตรงนี้เราต้องพยายามอึดให้ได้นะฮะค่ะดีใจอย่างหนึ่งนะ คนที่เป็นคนแย้มเรื่องนี้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนั่นแปลว่าเรามีโอกาสลุ้นได้ถึง9.9%ในการที่จะมีการยืดต่อมากกว่า2เดือนครับถ้าเป็นแย้มจากบรรดาผู้ประกอบการนะคะผู้กู้ทั้งหลายดูแล้วจะเหนื่อยนะคะนี่แย้มมาจากขุนคลังเลยนะคะรัฐมนตรีอาคมนะคะเพราะนั้นถือว่าเป็นสัญญาณบวกในขณะเดียวกันก็ต้องบอกเลยนะคะว่ามาตรการต่างๆนะคะที่มีการวางแนวทางไว้แล้วซึ่งเรื่องนี้นะคะคุณอีกก็จริงๆก็เป็นนโยบายกระทรวงการคลังด้วยนะคะในการที่จะวางแนวทางในการฟื้นฟูเศรษฐกิจ ไปดูนะคะ3แนวทางหลักๆที่มีการวางไว้มีอะไรอย่างไรบ้างลองส่องกันที่อันไหนที่มันจะเข้าแก๊ปกับเราบ้างนะคะอันแรกเลยนะคะเรื่องมาตรการในการช่วยเหลือเยียวยานะคะอันนี้ถือว่าเป็นมาตรการที่สําคัญนะคะเพราะว่าเป็นมาตรการระยะสั้นด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปรับโครงสร้างหนี้นะคะแล้วก็ที่สําคัญพักหนี้2เดือนรับทราบกันไปแล้วนะคะเพราะอย่างที่บอกไปว่าดูแนวโน้มแล้วนะคะในระยะสั้นเนี้ยเศรษฐกิจไม่น่าที่จะกลับมาฟื้นตัวได้นะคะอย่างที่คิดกันไว้แล้วก็ในขณะเดียวกัน รายได้ของผู้ประกอบการก็จะไม่กลับมาโดยทันทีด้วยนะคะดังนั้นนะคะต้องมีมาตรการในการเข้าไปช่วยเหลือเพิ่มเติมด้วยนะคะเพื่อเป็นการต่อรมหายใจให้กับผู้ประกอบการคุณอาคมเนี่ยเขามองด้วยนะผู้ประกอบการเนี่ยไม่ว่าจะในหรือนอกระบบจะต้องได้รับการช่วยเหลือในขณะเดียวกันถ้าไปดูอีกฝั่งหนึ่งมาตรการการคลังก็ต้องทําต่อเนื่องด้วยเหมือนกันควบคู่กันไปไม่ว่าจะเป็นกระตุ้นการบริโภคระยะสั้นจําเป็นเลยนะคะที่จะต้องมีมาตรการเครื่องนี้ออกมาควบคู่กันค่ะต้องอย่างเร่งด่วนเลยนะครับแล้วก็ต้องจัดหนักจัดเต็มด้วยก่อนที่จะ สายเกินไปนะครับเพราะบรรดาผู้ประกอบการท่านล้มแล้วล้มเลยนะครับลุกขึ้นมายากเหมือนกันที่อย่างที่2ครับเป็นแนวทางในการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจระยะกลางและระยะยาวอันนี้สําคัญมากๆเลยนะครับเพราะเราจะมัวแต่ตั้งรับในระยะสั้นอย่างเดียวไม่ได้เราต้องมองข้ามช็อตไปด้วยนะครับซึ่งแนวทางในการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจเนี่ยก็มีการพูดถึงตัวโมเดลที่เรียกว่าเป็น BCG ในการสร้างความยั่งยืนนะครับให้เกิดขึ้นกับเศรษฐกิจไทยให้มีความแข็งแรงในขณะเดียวกันเราก็ต้องรอดูด้วยนะครับว่าเทคโนโลยีอะไรที่จะเข้ามาบ้างในอนาคต เช่นเรื่องของพลังงานสะอาดรถยนต์พลังงานไฟฟ้าล้วนี่คือเพียงแค่ตัวอย่างนะครับที่เราจะต้องเข้ามาคํานึงถึงนะครับว่าอันนี้คือสิ่งที่โลกเข้าไปละเพราะฉะนั้นเราเองต้องหันกลับมามองว่าอะไรที่มันเป็นจุดแข็งของเราหรือตรงไหนที่เป็นจุดอ่อนเราจะต้องมีการซ่อมมีการสร้างตรงส่วนไหนอย่างไรไปอุดรู้รั่วตรงไหนอย่างไรเพื่อรองรับกับเทรนด์ที่มันกำลังจะเปลี่ยนแปลงไปการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจจึงเป็นสิ่งที่สาคัญมากครับ และอีกแนวทางหนึ่งนะคะที่กระทรวงการคลังมองไว้ก็คือเรื่องการบริหารเศรษฐกิจมหาภาคนะคะถือว่าเป็นหัวใจสําคัญทีเดียวนะคะจำเป็นจะต้องบริหารเศรษฐกิจมหาภาคให้มีประสิทธิภาพด้วยเพราะอะไรคะเพราะสิ่งที่จะเห็นในระยะต่อไปและเกิดขึ้นแน่นอนก็คือเรื่องภาระภาคการคลังจะมีมากขึ้นดังนั้นหัวใจสําคัญนะคะสิ่งที่จะต้องทําอย่างเร่งด่วนต่อไปหลังจากนี้ก็คือเรื่องของการปฏิรูปโครงสร้างการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาลให้มีความยั่งยืนจะทําอย่างไรและที่สําคัญนะคะต้องรับมือกับทุกๆวิกฤตที่เกิดขึ้นด้วย ในขณะเดียวกันนะคะทุกมาตรการที่ออกมาจะต้องไม่ส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือของประเทศรวมไปถึงการส่งเสริมให้คนไทยเนี่ยเข้ามาอยู่ในระบบประกันสังคมหรือระบบประกันสุขภาพมากขึ้นเพราะว่าตรงนี้แหละเป็นสิ่งที่ภาครัฐจะเข้าไปช่วยเหลือแล้วก็ดูแลเวลาเกิดวิกฤตต่างๆได้นะคะใช่ครับอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญในระยะยาวนะครับในขณะเดียวกันตอนนี้ก็มีสามาถาบันการเงินหลายแห่งออกแคมเปญออกมาแล้วนะครับเป็นการช่วยเหลือ บรรดาทั้งผู้ประกอบการแล้วก็ลูกหนี้ประชาชนคนทั่วไปด้วยนะครับบางเจ้าก็ช่วย3เดือนบางเจ้าตอนนี้เขาบอกว่าเอาไปเลย6เดือนนะครับมาดูกันหน่อยครับสําหรับเจ้าแรกธนาคารอาคารสงเคราะห์ทอสอครับจัดทํา2มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้สินเชื่อบ้านที่ได้รับผลกระทบรอบนี้ไม่ว่าจะเป็นนายจ้างก็เข้าขายนะครับลูกจ้างก็ได้แต่มีเงื่อนไขครับเช่นต้องอยู่ในพื้นที่ควบคุมนะและถ้ากว่าเป็นนอกพื้นที่ควบคุมเนี่ยจะต้องมีการปิดกิจการจากมาตรการของทางภาครัฐด้วยนะครับ ตรงนี้โครงการเขาเรียกว่าโครงการทอสรวมไทยสร้างชาติปี2 6 6 4นะครับซึ่งทอสก็มีการกําหนดพักชําระทั้งเงินต้นแล้วก็การชําระตัวดอกเบี้ยนะครับเป็นระยะเวลา3เดือนจะเริ่มตั้งแต่1สิงหาคมนี้ไปจนถึง31ตุลาคมนี้เลยนะครับ ใช่ค่ะที่สําคัญนะคะทอสอเองเขาเปิดให้บรรดาทุกนี้นะคะต้องลงทะเบียนย้ําว่าลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์นะคะไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชันของ g h b o l นะคะหรือจะเป็น GHB Buddy นะคะบนแอปพลิเคชันรายด้วยนะคะหรือจะเป็นเว็บไซต์ของทอสออาจจะเข้าไปดูรายละเอียดต่างๆได้ด้วยนะคะตั้งแต่19กรกฎาคมคือวันจันทร์ที่ผ่านมายาวไปเลยนะคะถึง29สิงหาคม หลักฐานต้องเตรียมอะไรบ้างเราต้องไปดูกันอันนี้สําคัญนะคะเตรียมให้ครบไปเลยสลิปเงินเดือนต้องมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานต้นสังกัดนะคะอันนี้ก็ต้องมีด้วยภาพถ่ายหรือรายการเดินบัญชีถ้าพูดง่ายๆเราก็ต้องมีสเตทเมนต์ก็ไปขอแบงค์นะคะถัดมานะครับมาดูทางฝั่งของ L H Bank นะครับหรือว่าธนาคาร Land House จำกัดมหาชนก็คำนึงถึงปัญหาที่ตอนนี้เนี่ยบรรดาผู้ประกอบการเจอผลกระทบรูไมไปถึงท้านันของลูกหนี้รายย่อยด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยมีการประกาศพักชําระหนี้3เดือน แล้วเริ่มตั้งแต่กร,รกฎาคมนี้เป็นต้นไปเลยนะครับโดยสามารถแจ้งความประสงค์ได้ตั้งแต่ในช่วงวันที่19กร,รกฎาคมก็คือเมื่อวานนี้ไปจนถึงวันที่15สิงหาคมที่จะถึงนี้ครับ <S <S ส่วนกลุ่มที่ได้รับผลกระทบแต่ยังเปิดกิจการอยู่แต่พูดง่ายๆคือรายได้ลดลงเนี่ยก็สามารถที่จะไปเคุยยรบทางแบงค์ได้นะคะ,ะเขาจะมีการพิจารณาเป็นรายกรณีด้วยแล้วล่าสุดก็มีแบงค์อมสินนะคะไม่ตกกระบวน้วยนะคะแบงค์อมสินก็มีนโยบายในการพักหนี้ทั้งเงินต้นแล้วก็ดอกเบี้ย ปรากฏว่าให้นานที่สุดเลยนะคะ6เดือนทีเดียวนะคะก็เริ่มตั้งแต่งวดกระกฎาคมไปสิ้นสุดงวดธันวาคม2564นกะคะก็เชื่อว่าจะมีลูกหนี้รายย่อยนะคะไม่ต่ำกว่าจะแ0 0 0รายนะคะคิดเป็นยอดหนี้รวมไม่ต่ำกว่า5 0,000ล้านบาทนะคะเงืง่อนไขง่ายนะคะต้องเป็นลูกหนี้ที่มีวงเงินกู้ไม่เกิน2,000 0 0บาทไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ในการคำกวนแต่ที่สําคัญเลยนะคะขีดเส้นโตโตเลยนะคะต้องเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบในการถูกเลิกจ้างนะคะหรือมีการเลิกกิจการนะคะจึงจะเข้าเงื่อนไขนี้ค่ะ นอกจากนี้นะครับถ้าเป็นในมุมของผู้ประกอบการเองธนาคารออมสินเขาก็พักชําระนี้ระยะเวลา6เดือนเหมือนกันนะครับแต่จะต้องเป็นกิจการเช่นร้านอาหารโรงแรมรีสอร์ทเกสเฮาส์เซอร์วิสพา r เมนต์เป็นต้นส่วนลูกค้ากลุ่มอื่นนะครับก็จะได้พัก2เดือนอันนี้ถือว่าเป็นไปตามแนวทางของแบงชาติธนาคารแห่งประเทศไทยแต่เขาจะว่าต้องติดต่อเข้าไปนะครับถ้าเป็นรายย่อยเนี่ย ก็สามารถทาตัวธุรกรรมในการที่แจ้งความประสงค์ได้ผ่านตัวแอปพลิเคชันของเขาใช่อน,นี้ง่ายและสะดวกมากนะคะลองไปศึกษาดูนะคะหรือลองให้บุตรหลานนะคะที่เข้าใจเรื่องแอปพลิเคชันต่างๆเพราะเดี๋ยวนี้การทําธุรกรรมตรงนี้มันง่ายมากเนื่องจากปัจจุบันนะคะธนาคารในห้างหลายแห่งก็มีการปิดด้วยมันก็อาจจะไม่สะดวกกับหลายๆท่านด้วยนะคะต้องรับทราบกันตรงนี้อ่ะช่วงหน้าเรามาดูกันต่อนะคะมาตรการเยียวยาต่างๆเราเห็นมาเยอะแยะมากมายกลุ่มค้าปีกเขาบอกไอ้ที่ออกมาเนี่ยมันยังไม่โดนมันยังไม่ตรงใจนขณะที่บรรดาร้านอาหารต่างบอกขอเพิ่มเหรอสิบมาตรการ เดี๋ยวจะไปส่องกันนะคะว่าแต่รับมาตรการที่ขอให้ภาครัฐช่วยมีอะไรอย่างไรบ้างตามกันต่อช่วงหน้าค่ะนะขอขอบคุณ ทรู 5G ใครๆก็ใช้ทรูเพราะชีวิตอัจฉริยะที่เร็วแรงกว่าและสิทธิพิเศษที่เหนือกว่า กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของ Business Watch จับกระแสธุรกิจนะคะอย่างที่บอกกันไปเห็นชัดเจนนะคะมาตรการของแบงก์ก็มีการพักหนี้2เดือนนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะบางแบงก์เขาบอกเขาดูแล้วมันน้อยไปก็มีมาตรการอ,อื่นในการเพิ่มเติมนะคะเพื่อที่จะช่วยเหลือเยียวยาผลกระทบที่เกิดขึ้นในขณะเดียวกันนะคะกลุ่มลิสซิ่งเองก็ใช้มาตรการในการพักหนี้2เดือนปรากฏว่าบรรดาผู้ค้าปลีกบอกมันน้อยเกินไปมันไม่โดนมันไม่ตรงใจนะคะเดี๋ยวมาไล่เรียงดูกันเลยค่ะ ครับด้วยผลกระทบที่เกิดขึ้นนะครับจริงๆแล้วถ้าไปถามใครก็ตามก็คงจะได้คําตอบเหมือนกันนะครับว่าถ้าได้เพิ่มก็จะเป็นสิ่งที่ดีนะครับอ่าถ้ามาดูทางฝั่งของธนาคารพาณิชย์ที่เขามีการช่วยเหลือเนี่ยนะครับจะมีทางฝั่งของธนาคารกสิกรไทยออกโครงการพิเศษออกมาละใช้ชื่อเท่มากเลยนะครับเงินกู้สู้ไปด้วยกันเพ oh. ื่อเป็นการช่วยเหลือร้านค้ารายย่อยนะครับก็สู้ให้ผ่านพ้นวิกฤตนี้นะฮะแล้วก็ผ่อนปลนเงื่อนไขาการปล่อยกู้ ให้สามารถอนุมัติก็ง่ายมากขึ้นอัตอราดอกเบี้ยก็ถือว่าพิเศษเลยนะครับสปปลอดเงินต้นเป็นระยะเวลา3เดือน <ông. S 2> วงเงินกู้สูงที่สุดคืออยู่ที่รายละ3 0 0แสนบาทที่สำคัญคือไม่ต้องมีหลักประกันด้วยนะครับฟรีค่าธรรมเนียมทุกป,ประเภทระยะเวลานในการกู้สูงที่สุดคือ5ปีเพียงแค่คุคณมีบัตรประชาชนนะครับแล้วก็ไปแสดงที่ธนาคารของธนาคารการศกรไทยเขาก็จะมีการให้กรอกเอกสารต่างๆตรงนี้ง่ายมากอนุมัติแป๊บเดียวเท่านั้นเอง สะดวกมากนะใช้บัตรประชาชนใบเดียวเพราะฉะนั้นที่สําคัญนะคะคุณต้องมีบัตรประชาชนนะคะอย่าทําหายนะคะเพราะถือบัตรประชาชนใบเดียวสามารถที่จะทําธุรกรรมได้ง่ายยิ่งขึ้นนะคะส่วนธนาคารกรุงไทยนะคะคลอดออกมาแล้วนะคะอีก7มาตรการนะคะในการช่วยเหลือลูกหนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นหนี้บ้านหนี้ส่วนบุคคลนะคะหนี้ธุรกิจแล้วก็ s m e ต่างๆด้วยนะคะเราไปดูนะคะว่าแบ่งเป็นอะไรอย่างไรบ้างน,นะคะมาตรการส่วนบุคคลก็อ,ออกมาอีก3มมาตรการด้วยกันนะคะประกอบด้วยส่วนแรกเลยนะคะเรื่องของหนี้บ้าน ก็เปิดให้มีการพักชําระเงินต้นนะคะชําระเฉพาะดอกเบี้ยบางส่วนได้สูงสุดยาวไปเลย12เดือนนะคะหรือจะเลือกพักชําระเงินต้นชําระเฉพาะดอกเบี้ยนะคะสูงสุด3เดือนส่วนนี้ส่วนบุคคลนะคะวงเงินกู้แบบมีกําหนดระยะเวลาก็มีการลดการผ่อนให้เหมือนกันนะคะโดยเป็นการลดการผ่อนค้างงวดลง3 0นานสูงสุด6เดือนค่ะส่วนนี้วงเงินกู้แบบหมุนเวียนนะคะไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อกรุงไทยธนวัฒน์สินเชื่อกรุงไทยธนวัฒห้านะคะ ก็มีการปรับวงเงินกู้แบบกําหนดระยะเวลานะคะนานถึง48งวดทีเดียวนะคะหรือเราจะไปดูไปปรับนะคะให้ตรงกับความสามารถที่เราจะสามารถชําระนี้ได้ก็ไปคุยกับแบงค์เขาเลยค่ะนอกเหนือจากนี้ครับก็มีมาตรการช่วยกลุ่มธุรกิจ4มาตรการด้วยกันยกตัวอย่างเช่นสินเชื่อฟื้นฟูอัตราดอกเบีย้ยอันนี้ต้องบอกพิเศษมากโดยเฉพาะในช่วง2ปีแรกไม่เกิน2%ต่อปีโอ้โหเราไม่ได้เห็นตัวเลขนี้นานมากแล้วนะครับมาตรการช่วยเหลือ s m e วงเงินกู้ไม่เกิน20ล้านบาท สำหรับสินเชื่อประเภทเทอมโลนพักชำระเงินต้นชำระเฉพาะดอกเบี้ยสูงสุด6เดือนหรือขยายระยะเวลาชำระหนี้สูงสุด24เดือนนะครับแล้วก็มีโครงการ DABIS นะครับเป็นการเงินร่วมใจธุรกิจไทยมั่นคงอันนี้เขาทำมาสักพักหนึ่งละนะครับมาดูฝั่ง t t b กันบ้างนะคะ TMB ธนา,าตานะคะก็มีมาตรการเพิมเ่มเติมที่คลอดออกมาเหมือนกันนะคะก็ต้องมาดูกันไม่ว่าจะเป็นบรรดาลูกหนี้ที่เป็นบัตรเครดิตนะคะบัตรกดเงินสดนะคะรวมไปถึงบรรดาสินเชื่อบ้านแล้วก็สินเชื่อส่วนบุคคลด้วยนะคะ นอกจากให้มีการพักหนี้เงินต้นแล้วก็ดอกเบี้ยนาน2ปีแล้วนะคะในส่วนของท t b ีเองเขาก็มีการช่วยนะคะในการที่จะพิจารณาความเหมาะสมกับลูกค้าแต่ละรายด้วยนะคะอาทิเช่นเอาตัวอย่างง่ายๆเลยนะเปลี่ยนยอดคงค้างนะคะในบัตรเครดิตนะคะหรือบัตรกดเงินสดนะคะเป็นยอดผ่อนชําระได้ยาวถึง48เดือน<ม>นอกจากนี้นะคะก็มีการลดยอดการผ่อนด้วยให้เหลือเพียง40%ของยอดผ่อนปกติด้วยนะคะหรือเราจะเลือกในการพักชําระเงินต้นนะคะโดยผ่อนอเฉพาะดอกเบี้ยน,นะคะขอผ่อนไปได้เลยถึง6เดือน ก็ไปสอบถามกับทางแบงก์ได้นะคะมีรายละเอียดรายออปชันให้เราได้เลือกกันค่ะนะครับก็เป็นการแบ่งเบาภาระอย่างน้อยก็ระยะสั้นนะครับส่วนถ้าเป็นทางฝั่งของธนาคารออมสินตอนนี้เขาก็เปิดให้บรรดาเจ้าของธุรกิจนะครับไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารร้านตึกแถวร้านในห้างฟู้ดทรัคหรือแม้กระทั่งบูธขายอาหารก็สามารถเข้าไปลงทะเบียนได้เพราะเขาเข้าใจนะครับว่ากลุ่มนี้คือกลุ่มที่เจอผลกระทบหนักมากๆเลยนะครับ ไปลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ขอกู้สินเชื่ออิ่มใจครับอยู่ที่ทางเว็บไซต์ของธนาคารออมสินวงเงินกู้อยู่ที่10,000แบาทต,ต่อรายแล้วก็ไม่ต้องมีหลักประกันด้วยนะครับไม่ต้องมีคนมาค้ำประกันโอ้โหนี่สบายมากเลยนะครับปลอดชําระเงินงวด6เดือนอัตราดอกเบี้ย3.99%้ต่อปีแต่ที่สําคัญคือน,นาน5ปีเลยนะฮะก็สามารถลงทะเบียนขอกู้ได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงสิ้นปี31ธันวาคม2514หรหรือ จนกว่าจะครบวงเงินสินเชื่อที่ธนาคารอ,อมสินเขาตั้งเอาไว้2 0 0 0ล้านบาทนะครับเบื้องต้นก็น่าจะช่วยทางด้านของร้านอาหารได้ประมาณสัก4ี่แสนรายโอ้ดีมากใช่ข้าเ,เห็นด้วยอมาดูฝั่งลิสซิ่งกันบ้างนะคะฝั่งลิสซิ่งนะคะเป็นผู้ประกอบการสินเชื่อเช่าซื้อนะคะต้องบอกเลยนะคะก็ยอมรับขาร,บรับกับมาตรการในการพักหนี้2เดือนเช่นเดียวกันไปดูแต่ละเจ้ากันดีกว่าว่ามีออปชันอะไรที่น่าสนใจกันบ้างนะคะเริ่มจากเจ้าแรกกันก่อน,อนเลยกรุงศรีออตโตะคะ้ค่ะยี่ห้อน,นี้ต้องบอกเลยนะคะของธนาคารกรุงศรีอยุธยานั่นเอง ก็มีการออกมาตรการเหมือนกันนะคะในการช่วยบรรดาลูกหนี้ต่างๆไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อในการเช่าซื้อแล้วก็สินเชื่อจำนำทะเบียนนะคะที่ได้รับผลกระทบจากการล็อกดาวน์รอบนี้นะคะเขาเปิดให้มีการพักชำระค่างวดได้ขั้นต่ำา2เดือนก็ง่ายๆนะคะแจ้งความประสงค์ไปนะคะตั้งแต่วันที่19กรกรกฎาคมไปจนถึง15สิงหาคมนี้นะคะก็ง่ายๆนะคะเหมือนกันติดต่อผา่าน c เซเ็ Center ไม่ต้องไปติดต่อทําธุรกรรมด้วยตัวเองนะคะหรือจะเข้าไปดูรายละเอียดในเว็บไซต์กรุงศรีก็ไปกรอกๆนะคะเดี๋ยวก็จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับมาค่ะ ครับถัดมานะครับเป็นทางฝั่งของเงินติดล้อนะครับตอนนี้เขาก็ออกมาตราการให้ความช่วยเหลือกับทางด้านของคุณลูกหนี้ใน13จังหวัดน,นะครับโดยการพักชําระเงินต้นแล้วก็ดอกเบี้ยเป็นะระยะเวลา2เดือนด้วยกันนะครับก็คือกรกฎาคมไปจนถึงเดือนกันยายนเลยนะครับส่วนคนที่ยังคงสามารถประกอบกิจการแต่รายได้ลดลงอันนี้ก็ไปคุยได้นะครับเข้าไปพูดคุยเขาก็จะมีการพิจารณาให้ความช่วยเหลือแล้วก็ดูว่าเออเรามีศักยภาพ นะมากน้อยแค่ไหนเรามีความตั้งใจแค่ไหนนะครับตัวนี้เขาก็จะพิจารณาเป็นรายกรณีไปครับเช่นเดียวกับเมืองไทยแคปิตอลนะคะก็เปิดให้มีการเลื่อนนะคะเลื่อนในการชําระค่างวดได้ถึง2เดือนนะคะก็ไปลงทะเบียนได้นะคะตั้งแต่19กรกฎาคมนี้ยาวไปเลยจนถึง31สิงหาคมยังมีเวลาคิดตึกตองคะ่ะครับอ่นนี่เป็นทางฝั่งของกลุ่มสถาบันการเงินนะครับทีนี้มาดูทางฝั่งของค้าปลีกกันบ้าง ท่านนนท์พกทรัพย์นะครับท่านประธานสมาคมผู้ค้าปลีกไทยท่านก็บอกนะครับว่าผลกระทบรอบนี้บรรดาผู้ประกอบการค้าปลีกก็เจอผลกระทบเช่นเดียวกันก็เลยออกมาเรียกร้องเหมือนกันสําหรับตัวมาตรการต่างๆน,นะครับซึ่งในการปิดพื้นที่เสี่ยงทั้ง13จังหวัดเนี่ยก็อย่าลืมนะครับว่าบรรดาผู้ประกอบการค้าปลีกรายเล็กรายน้อยโอ้โหเต็มไปหมดเลยนะครับร้านชงโจ้หวยได้รับผลกระทบกันทั้งหมดแทบจะไม่ต่างกันเลยนี่ยังไม่นับพื้นที่อื่นๆด้วยนะครับ เขาก็พยายามจะเปรียบเทียบใม้เห <rest> ็นภาพนะว่าการล็อกดาวน์ในรอบนี้เนี่ยที่อาจจะมีการควบคุมมาตรการที่เข้มข้น13จังหวัดก็จริงนะไม่เหมือนกับรอบที่แล้วนะครับรอบแรกสุดเนี่ยทั้งประเทศแต่เขาบอกผลกระทบจริงๆก็ไม่ได้ต่างกันนะเพราะ13จังหวัดเนี่ยก็เป็นจังหวัดเศรษฐกิจท้งนั้นเลยนะฮะทำเงินน่ะสร้างรายได้กระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆแล้วก็ถ้ามองในภาพรวมของธุรกิจแต่ละประเภทนะคะจะเห็นภาพที่ชัดเจนยิ่งขึ้นเขาบอกแบบนี้นะคะว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นนะคะกับธุรกิจคาลีกนะคะมีการติดลบตั้งแต่ติดลบ20ไปถึงติดลบ90%ของยยอดาปกติ นั่นแสดงว่า13จังหวัดเนี่ยเป็น13จังหวัดในการสร้างรายได้เม็ดเงินแต่อย่างไรก็ตามต้องยอมรับว่าบรรดาธุรกิจค้าปลีกต่างๆเนี่ยที่ผ่านมาเราเห็นแล้วเขามีการปรับตัวไปขายออนไลน์มากขึ้นแล้วก็มีแพลตฟอร์มของตัวเองนะคะรวมไปถึงแพลตฟอร์มเดลิเวอรี่ต่างๆก็เลยทําให้ยังพอที่จะสร้างรายได้ไม่ต่ํากว่า20 30%ของยอดขายปกติ แล้วก็ตอนนี้เขาบอกมีผู้ค้าปลีกที่เป็นผู้ประกอบการ SME กว่า3 1, 000, 000ล้านหแสนรายนะคะที่มีการจ้างงานกว่า12ล้านคนเนี่ยเมื่อค้าปลีกได้รับผลกระทบนั่นแปลว่าส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโดยรวมจึงทําให้มีข้อเรียกร้องไปถึงรัฐบาลจําเป็นต้องเสนอถึงภาครัฐให้เข้ามาช่วยค่ะครับโดยมี3หัวข้อด้วยกันนะครับเพราะว่าอย่าลืมนะฮะว่าโดยภาพรวมถึงแม้เราบอกว่าบรรดาผู้ประกอบการเขาปรับตัวไปขายออนไลน์ได้ก็จริงนะแต่ ถ้าเป็นรายการ,รายรเล็กผมว่าลําบากเหมือนกันนะก,ก็เลยต้องมีการเรียกร้องนะครับสำหรับมาตรการแรกคือเรื่องของการจัดหาและการกระจายวัคซีนที่ขอความชัดเจนโดยเฉพาะใช้พื้นที่ในการฉีด,ฉดวัคซีนที่ภาคค้าปลีกแล้วก็ภาคบริการเนี่ยได้มีการเตรียมเอาไว้ทั่วประเทศเขามีความพร้อมอยู่แล้วนะครับแล้วเขาอยากให้มาใช้ให้ได้ประสิทธิภาพสูงที่สุดเลยและที่สําคัญครับอยากให้เร่งฉีดวัคซีนให้กับบุคลากรของกลุ่มค้าปลีกนะครับแล้วก็ให้บริการอย่างทั่วถึงด้วย พราะอย่าลืมนะครับว่ามันก็เป็นเรื่องความเชื่อมั่นความมั่นใจของทั้งพนักงานแล้วก็ทางด้านของคุณลูกค้าด้วยนั่นเองรวมถึงส,สับสนชุดตรวจแอนติเจนเทสนะครับให้กับบรรดาธุรกิจในภาคค้าปลีกเพื่อนําไปตรวจเชิงรุกให้กับบุคลากรในบริษัทนะครับถ้าหากว่าไปตรวจแล้วก็จะช่วยลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดได้อีกทางหนึ่งด้วยครับใช่ค่ะข้อต่อมานะคะต้องการเร่งด่วนเหมือนกันนะคะมาตรการในการเยียวยาผู้ประกอบการต่างๆนะคะของ่ายๆสั้นๆเข้าใจง่ายๆเลยขอลดค่าน้ําค่าไฟ50%ระยะเวลา6เดือน พักนี่อีก6เดือนและที่สําคัญย้ําขีดเส้นใต้ด้วยหยุดคิดดอกเบีย้ยได้ไหมทุกแบงก์ทุกสถาบันการเงินโปรดหยุดคิดดอกเบีย้ยเพราะตรงนี้มันจะช่วยแบ่งเบาภาระได้เยอะพอสมควรทีเดียวและที่สําคัญอยากจะเสนอนะคะว่าซอฟต์นูนต่างๆนะคะช่วยให้บรรดาผู้ประกอบการต่างๆเหล่านี้สามารถที่จะเอื้อมถึง ปลดล็อกเงื่อนไขตรงไหนอย่างไรบ้างอยากจะให้ช่วยปลดล็อกค,ค่ะครับส่วนที่3คืออยากจะเรียกร้องให้เร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจอย่างเร่งด่วนเลยนะครับถามว่าทําอย่างไรได้บ้างก็ต้องมีการกระตุ้นกําลังซื้อกันนะครับพอไปสแกนดูแลโอ้โหกลุ่มที่ยังพอมีกําลังซื้ออยู่ก็ยังพอมีอยู่เพราะฉะนั้นจะทาอย่างไรให้กลุ่มนี้เนี่ยออกมาจับจ่ายใช้สอยก่อนหน้านี้นก็มีการใช้โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้นะครับแต่ว่าจะมีเงื่อนไขเรื่องต่างที่หลายคนก็บอกว่าเออทั้งนั้นขอเอาไว้ก่อนแล้วกันยังไม่ได้ออกออกมาใช้นะ แบบเดิมก็คือตัวชอบช่วยชาติอะไรต่างๆชอบดีมีคืนอะไรต่างเนี่ยครับที่พอออกมาปั๊บโอ้โหโกระแสตอบรับดีมากๆเพราะหลายคนก็จะติดข้อจํากัดอะไรบางอย่างเช่นสมมติว่าไปซื้อวันหนึ่งโอ้โหเขาซื้อของเนี่ยเพราะมันกระจุกกระจิกเนี่ยมันก็รู้สึกเหมือนกับว่าไม่ค่อยอยากจะไปจับจ่ายใช้สอยเท่าไหร่นะเพราะบางคนเขาซื้อทีหนึ่งเป็นหลักหลายหมื่นเป็นหลักแสนบาทอะแต่ประเด็นคืออะไรรู้ไหม,ไ,หมไอ้โปรเจกต์ยิ่งใช้ยิ่งได้เนี่ยมันต้องเอาเงินเข้าไปในกระเป๋า ใช่ไหมใ,ในกระเป๋าเงินแต่ในขณะที่ช็อปดีมีคืนหรือช็อปช่วยชาติที่ผ่านมาเนี่ยมันรูดปื้ดได้ไดยแล้วคนที่มีกําลังซื้อเนี่ยเขาไม่มาซื้อวันละห้าพันเพื่อที่จะรอไอ้แคชแบ็กต่อรอบ6รอบแล้วได้7จ็ดพันบาทเขาอยากจะแบบรูดปื้ดไปเลยทีเดียวได้ไหมซื้อไปเลยทีเดียว6กหมื่นหรือขยายไปเลยแสนหนึ่งจะได้ช็อปกันไปทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นตรงจุดนี้แหละก็เลยทําให้บรรดาผู้ประกอบการค้าปิกต่างเขาบอกว่า ถ้าโปรเจกต์นี้จะได้ผลและกระตุ้นยอดซื้อจริงๆต้องกลับไปใช้ช็อปดีมีคืนนะคะหรือว่าช็อปช่วยชาติมันจะกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยโดยเฉพาะคนที่มีกําลังซื้อกลุ่มนี้ได้เพราะว่าเท่าที่เปิดออกมายิ่งใช้ยิ่งได้นะดูแล้วลงทะเบียนนะยังว่างอีกเยอะมากเลยนะคะแล้วก็จำนวนไม่น้อยทีเดียวเขาก็เลือกที่จะไม่ลงทะเบียนเขากาลังรอดูรออะไรรู้ไหมคุณอีกที่ถามมา รอดูว่าภาครัฐจะปรับเงื่อนไขไหมว่าเช่นให้รู่นบัตรเครดิตได้หรือให้ไปแบบเปลี่ยนเป็นแบบช็อปดีมีคืนเขารอตรงนี้อยู่ค่ะหรือจะปรับวงเงินขึ้นมานะครับเป็น<ช>1นึ่งแสนบาทนั่นคือสิ่งที่เป็นข้อเสนอนะครับในขณะเ<ช>ดียวกันก็อยากจะให้มีการส่งเสริมการขันที่มีความเป็นธรรมมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดเก็บภาษีนําเข้าแล้วก็ภาษีแวดนะครับหรือว่าภาษีมูลคา่าเพิ่มของธุรกิจอ e ีคอมเมิร์ซให้มันมีความเท่าเทียมกันเพราะตอนนี้ก็ต้องยอมรับว่าทางฝั่งของต่างประเทศเวลาที่เข้ามาขายของในบ้านเรราาาาานนี่่่่ยยมมมังงงงคววชออออะะะไบู ช่ที่สําคัญข้อนี้เลยปลดล็อกขั้นตอนการออกใบอนุญาตได้ไหมปัจจุบันต้องขอใบอนุญาตถึง43ใบกับ28หน่วยงานโอโลองคิดดูดิมันใช้เวลาขนาดไหนมันจะแบบมันเทอะทะถ้าพูดอย่างนี้ได้ไหมคุณอีกมันดูโบราณโบราณนะ,ะมันไม่วันสต็อปเซอร์วิสหรอคะ ใช่ครับก็ต้องถ้ามีการปลดล็อกก็จะช่วยได้เยอะนะครับในขณะเดียวกันก็อยากจะขอให้มีการขยายการจ้างงานนักศึกษาจบใหม่ด้วยเป็นระยะเวลาอีก1ปีนะครับซึ่งก็กําลังจะสิ้นสุดสา31ธันวาคม2 5 1 4นี้นะครับสำหรับตัวโครงการก่อนในนี้คือ co-payment นะครับใช่แล้วก็เรื่องทดลองการใช้การจ้างงานแบบรายชั่วโมงเสนอมาหลายรอบนะยังไม่ผ่านสักทีรอบนี้น่าจะผ่าน มาดูฝั่งร้านอาหารกันบ้างนะคะทางสมาคมพัฒานาการไทยต้องบอกเลยนะคะยื่นข้อเรียกร้องมาหลายรอบแล้วรอบนี้ยืมเป็นแบบแพ็กเกจเลยเสนอ10ข้อเรียกร้องไปดูกันนะคะแบบเร็วๆว่ามีอะไรบ้างข้อแรกเลยนะคะเร่งด่วนมากนะคะอยากจะให้ลดค่าเช่าทั้งในห้างและนอกห้างนะคะรวมไปถึงลดค่าน้ําค่าไฟต่างๆด้วยนะคะบอกตรงนี้มันเป็นต้นทุนขอสัก2เดือนก่อนอครับอย่างที่สองครับขอชดเชยรายได้ให้กับบรรดาผู้ประกอบการเป็นระยะเวลา30วันครับ ใช่ค่ะและที่สำคัญช่วยเจราจาได้ไหมแพลตฟอร์ม d e l i v e r รเนี่ยลดค่า GP ให้ไม่เกิน15%อย่างน้อยขอสัก30วันแรกก่อนค่ะถัดมานะครับขออนุญาตให้บรรดาแพลตฟอร์มนะครับที่มีการส่ง Delivery เนี่ยสามารถเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งได้ไหมก็จะช่วยแบบมาภาระได้ครับใช่ภาครัฐมีงบใช่ไหมช่วยไปซื้อข้าวกล่องจากร้านค้าต่างๆแล้วไปแจกตามแคมป์คนงานหรือชุมชนต่างๆที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนนะคะหรือแบบติดโควิดแล้วออกมาไม่ได้นะคะเป็นการช่วยกระจายไรายได้ค่ะครับแล้วก็ขอในเรื่องของการขยายระยะเวลา ช่วยยกเว้นการจัดเก็บภาษีสัก6เดือนได้ไหมคะครับแล้วก็ถัดมานะครับพักชําระเงินต้นแล้วก็ถ้าเป็นไปได้นะขอลดดอกเบีย้ยเลยฮะใช่ค่ะ<ม>ที่สาคัญนะคะปล่อยสินเชื่อเงื่อนไขพิเศษพิเศษยิ่งกว่าซอฟโรนได้ไหมอยากได้มากเพราะตอนนี้เขาบอกไม่ไหวแล้วเหมือนกันใช่ครับแล้วสุดท้ายนะครับก็ขอให้มีการตั้งคณะกรรมการรวมทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเลยนะครับกระทรวงการคลังกระทรวงพาณิชย์กระทรวงแรงงานสมาคมสูงงการค้าน้ยกตัวอย่างเป็นต้นนะครับเพื่อเป็นการแก้ไขแล้วก็ช่วยเหลือบรรดาผู้ประกอบการให้ตรงจุดมากที่สุดครับ ที่สำคัญถ้าไม่มีมาตรการช่วยเหลือนะคะจะมีร้านอาหารร้านค้าต่างๆนะคะที่เป็นร้านอาหารพัตคาเนี่ยปิดกิจการแบบถาวรอ,อีกไม่น้อยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นวิงบอลภาครัฐที่เกี่ยวข้องด้วยช่วงหน้าเรามาดูกันต่อนะคะมาตรการพักซับพักหนี้พูดกันมาเยอะแยะมากมายทำไมถึงไม่ตอบโจทย์มันติดปัญหาตรงไหนอย่างไรเดี๋ยวช่วงหน้ามีคำตอบค่ะ กับข้าสู่ช่วงที่3ของ Business Watch จับกระแสธุรกิจนะคะช่วงนี้เราจะมาพูดถึงโครงการพักซับพักหนี้เป็นโครงการคุณอีกจําได้ใช่ไหมเราคุยกันมันเป็นโครงการที่ดีในการช่วยผู้ประกอบการโดยเฉพาะที่มีสินทรัพย์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นโรงแรมตึกอาคารให้เช่าต่างๆปรากฏว่า เริ่มดาเนินโครงการมาได้3เดือนเสศษๆ <c oughs> ไม่ตอบโจทย์อะ <c oughs> เพราะคนที่เข้าร่วมโครงการใช้คําว่าน้อยมากๆมันเป็นเพราะอะไรอย่างไรเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้ว่าปัญหาอยู่ตรงไหนอย่างไรเราไปคลายล็อกต่างๆเราเนี้ยก็อาจจะเป็นการช่วยเหลือนะคะบรรดาหลายๆโครงการที่เขาอยากจะเข้าร่วมเขาจะได้เข้าถึงได้ ครับโดยคอนเซปถือว่าเป็นโครงการที่ดีโครงการหนึ่งเลยนะครับเพราะว่าอย่างน้อยก็จะไม่ทําให้คนที่เขาเจอปัญหาชั่วคราวนะัตอนนี้เนี่ยไปถูกกดราคาคนะแล้วก็ทําให้ต้องมีการถูกบังคับขายกิจการในราคาที่ถูกมากๆทั่นั้นที่อาจจะเป็นสินทรัพย์ที่ดีอันนี้มันโดยคอนเซปมันโอเคแต่ว่าในทางปฏิบัติก็ต้องยอมรับอยู่เหมือนกันว่าเงื่อนไขอะไรต่างๆเนี่ยมันมีหลายอย่างที่บรรดาผู้ประกอบการเขาพอฟังดูก็เอ๊ไม่มั่นใจเหมือนกันนะ ว่าจะเป็นอย่างไรนะครับก็เลยต้องทยอยนะครับปลดล็อกในแต่ละมาตรการอ่ะเดี๋ยวยกตัวอย่างทางฝั่งของแบง์ชาติธนาคารประเทศไทยนะครับที่เขามีการรายงานความคืบหน้ามาตรการพักซับพักหนี้ล่าสุดเนี่ยนะฮะมีเข้าร่วมเพียงแค่14รายนะอยอดอนุมัติโครงการ959ล้านบาทนะฮะและสำหรับสถาบันการเงินเขาก็รายงานด้วยนะครับว่ามีลูกหนี้ที่ยื่นตีโอนทรั์เนี่ย1 0 0 0 0ล้านบาทด้วยกัน ส่วนใหญ่ก็จะเป็นภาคธุรกิจเช่นโรงแรมโรงพยาบาลอาคารพณิชย์สปาแล้วก็โรงงานแปรรูปเป็นต้นครับ ใช่ค่ะที่สําคัญต้องมาดูนะคะแล้วสาเหตุมันคืออะไรปัจจัยอะไรที่คนเข้าร่วมโครงการน้อยส่วนหนึ่งคือประเด็นนี้เลยนะคะเขาบอกเขาไปดูแล้วเนี่ยเรื่องของการโอนทรัพย์ก็เป็นประเด็นสําคัญที่ทาให้บรรดาผู้ประกอบการต่างๆเองก็ต้องใช้เวลาในการพิจารณาพอสมควรทีเดียวในการที่จะเข้าร่วมรายละเอียดต่างๆใส่นต้องไปดูนะคะการตีโอนทรัพย์ระยะเวลาในการซื้อคืนเงื่อนไขต่างๆจะสร้างความมั่นใจมากน้อยแค่ไหนเพราะว่ายังรอประกาศการบังคับใช้พระราชกําหนดยกเวน้นภาษีตีโอนทรัพย์ซึ่งมีการลงนามในราชกิจจานุเบกษาไปเมื่อ14กรกฎาคมที ามาเพราะอะไรคะเพราะปรกอฉบับนี้มันมีเรื่องการยกเว้นค่าธรรมเนียมการตีโอซับ2%ของกระทรวงหัดไทยแล้วก็มีเรื่องภาษีเงินได้และอาการสแตมทั้งตอนรับโอและขั้นตอนการซื้อซับคืนด้วยซึ่งกฎหมายฉบับนี้อยู่ในขั้นตอนที่รอที่จะมีการกําหนดหลักเกณฑ์จากทางกรมสรรพากรคาดว่าจะแล้วเสร็จบังคับใช้ภายในสัปดาห์นี้เพราะฉะนั้นถ้าตรงนี้ชัดเจน มันก็จะช่วยเซฟเงินได้พอสมควรทีเดียวเพราะฉะนั้นเขารอกฎหมายตัวนี้มาบังคับใช้นั่นคือส่วนหนึ่งนะคะและส่วนอื่นๆก็อาจจะเป็นเรื่องของข้อสรุปเงื่อนไขต่างๆการตีโอนทรัพย์เงื่อนไขการเช่าดูแลรัพย์ต่างๆมันมีรายละเอียดปีกย่อยที่บางคนเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นเรื่องใหม่ต้องใช้เวลาในการพูดคุยนานกว่าเรื่องอื่นๆค่ะครับผมแล้วก็มีอีกหนึ่งเหตุผลด้วยนะครับแล้วก็จะเป็นหนึ่งในเหตุผลใหญ่ด้วยนะครับอันนี้เป็นความเห็นของคุณปัชญาสมมาลาภาท่านประธานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคตะวันออกของกัน ท่านอธิบายอย่างนี้นะครับบอกว่าโครงการพักซับพ,พักหนี้ที่ออกมาเนี่ยบางส่วนในจริงไม่ตอบสนองภาคธุรกิจเลยเดยเพราะถ้าไปดูแล้วเนี่ยผู้ประกอบการรายใหญ่โอเคที่เขามีเรื่องของการทํากิจการนะครับเป็นกิจลักษณะอันนั้นโอเคเข้าขายได้แต่ถ้าไปถามบรรดาผู้ประกอบการรายกลางรายเล็กเนี่ยเอาข้าจริงนะหลายคนเนี่ยเวลาที่เขาไปกู้เนี่ยนะครับเขาก็กู้โดยใช้ชื่อส่วนบุคคล<ช>นะฮะอาจจะไม่ได้เป็นในานามของธุรกิจอะไรต่างๆเนี่ยน,นะครับเพราะฉะนั้นมันจะไม่เข้ากัดเกณฑ์ด้วยอันนี้คือส่วนหนึ่งเลยนะ ที่สำคัญนะคะคุณอีกกลุ่มนี้เป็นกลุ่มส่วนใหญ่นะคะ90%นะคะหนี้ SME ไม่ใช่หนี้ธุรกิจนั่นเองจึงไม่เข้าข่ายนะคะอย่างไรก็ตามมีข้อเสนอนะคะเรียกร้องไปเลยนะคะสิ่งที่อยากเห็นชัดเจนที่สุดก็คือช่วยได้ไหมคะช่วยกรุณารดดอกเบีย้ยเพราะว่าเรื่องดอกเบี้ยเนี่ยเป็นภาระสําคัญเลยนะคะถ้าหยุดนะคะเรื่องของดอกเบี้ยได้จะลดภาระดอกเบี้ยต่างๆจะทําให้ภาระทุกอย่างเนี่ยมันลดน้อยลงไปที่สําคัญนะคะเขาบอกอยากจะเน้นเน้นไปที่กลุ่มไหนคะเน้นไปที่กลุ่มลูกหนี้รายจ่ายที่ ไปดูแล้วกันให้แยกนิดนึงถ้าเขาเป็นลูกหนี้ที่รายจ่ายสม่ําเสมอเนี่ยก็อาจจะมีมาตรการพิเศษให้ไปรวมไปถึงสิ่งหนึ่งที่อยากจะเห็นต่อจากเรื่องของดอกเบีย้ยก็คือเรื่องของซอฟโรนบอกตรงๆว่าซอฟโรนเนี่ยเข้าไม่ถึงเลยหลายธุรกิจนะคะเข้าเข้าออกๆแบงค์ในการเจราจาหลายรอบแล้วในที่สุดก็ต้องผิดหวังและในที่สุดก็ต้องบอกว่าหมดหวังแล้วหลายคนก็ต้องบอกว่าขายกิจการน่าจะเป็นทางออกมั้งเพราะว่าคุยกับแบงค์มาหลายรอบแล้วไม่ผ่านค่ะอืมใช่ครับ แล้วก็จริงๆมันจะมีเหตุผลลึกๆอยู่นะครับถ้าเป็นในมุมของเจ้าของธุรกิจเองเนี่ยเวลาที่เราไปเข้าโครงการในษณะแบบ,บนี้เนี่ยถึงแม้ว่าจะมีการเขียนในสัญญาอะไรก็ตามนะครับว่าอ่ะอีก3ปีอีก5ปีเขามีสิทธิ์ในการเข้าไปซื้อคืนนะครับเป็นเจ้าแรกแต่ว่าเอาเข้าจริงๆลึกๆของหลายๆคนก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่านะครับพอสมมติไปถึง3ปีหรือ5ปีข้างหน้าเกิดไม่ได้เป็นอย่างนั้นแหะไอเราที่มันเป็นเจ้าของทรัพย์มาตั้งนานเป็นหลายๆ10ปีบางทีมันก็มีความรู้สึกแบบนี้เหม เพราะฉะนั้นก็เลยไม่อยากจะเข้าร่วมอันนี้ก็ต้องพยายามที่จะเข้าไปพูดคุยเจรจาอะไรต่างๆนะครับให้เขาเห็นถึงความสําคัญตรงนี้มันเป็นเรื่องใหม่แล้วก็ใหม่มากๆยังไม่มีกรณีตัวอย่างอะไรอย่างไรเลยมันเป็นเรื่องต้องไปดูว่าอนาคตข้างหน้า5ปีข้างหน้าจะเป็นอย่างไร7ปีข้างหน้าจะเป็นอย่างไรไม่มีอะไรบอกได้นะคะถ้า7ปีข้างหน้าอนาคตสดใสแล้วก็แบงค์พร้อมที่จะขายคืนให้ก็ถือว่าวินวินทั้งคู่แต่ถ้าไม่ใช่เป็นแบบนั้นก็ต้องไปคิดต่อนะคะนี่คือโจทย์ที่ยากที่สุดที่จะเกิดขึ้นอย่างไรก็ตามมมมมมมาาาาาาาดูฝััั่งสาพานนธ์ไทยยยยยยกกกก็บอกาาอบอออออหลลรรรแ้วเเเเืะะต แต่รู้ไหมเขาบอกว่าไอ้ที่ออกมาทั้งหมดยังไม่ครอบคลุมเพราะฉะนั้นต้องเสนอเพิ่มเติมเลยนะคะเอาชัดๆเลยนะคะที่เขาอยากได้เลยลดค่าน้ําค่าไฟนะคะในพื้นที่ล็อกดาวน์นะคะในส่วนค่าน้ําค่าไฟขอฟรีเลยไม่ลดนะขอฟรีค่าน้ําค่าไฟ3เดือนแล้วที่สําคัญพักต้นพักดอกนะคะ 2, <_ d' or> <3 S> 2เดือน3เดือนน้อยไปขอยาวไปเลย6เดือนในขณะเดียวกันนะคะช่วยได้ไหมเร่งลดดอกเบี้ยให้บรรดา SME นะคะเหลือสัก3เซ็นนะคะ นี่คือสิ่งที่เขาอยากเห็นและอยากได้ค่ะใช่ครับเพราะว่าอย่างตอนนี้เองเนี่ยเขาจ่ายกันโอ้โหเยอะมากๆนะครับนี่ยังไม่นับว่ามันจะมีบางกลุ่มนะครับที่ไปใช้เงินนอกระบบแรงต่างด้วยนะครับงนั้นก็ถือว่าเป็นภาระที่หนักอึ้งมากๆาในขณะเดียวกันก็ขอริกร้องในเรื่องของตัวซอบโลนอยากให้มีการผ่อนปลนลงมาหน่อยนะครับการเข้าร่วมของบรรดา SME นะคือเขาบอกว่าตอนนี้สิ่งที่สาคัญมากที่สุดก็คือเรื่องของสภาพคล่องหันไปทางไหนเนี่ยถ้าถามว่าทางแบงก์เองอยากจะช่วยใครระหว่างคนตัวใหญ่กับคนตัวเล็ก ใเวลานี้คนก็คงจะมั่นใจกับคนตัวใหญ่มากกว่าแต่ SME เนี่ยจะว่ากันไปนี่คือกระดูกสันหลังของชาติเลยนะครับเพราะจํานวนเนี่ยเยอะมากๆการสร้างงานสร้างอาชีพเป็นทอดๆลงไปเนี่ยอีกต้องกี่ทอดนะฮะงราะ,ะั้นต้องเอาให้เขาอยู่ให้ได้ให้ใหอยู่รอดให้ได้นะฮะเพราะว่าถ้าเขายังอยู่รอดได้นะครับเศรษฐกิจหมุนเวียนเนี่ยมันยังคงเกิดขึ้นได้นะ นะในอนาคตมันก็คงจะกลับมาได้นะครับก็อาจจะต้องแยกนะคุณอีกอาจจะไปดู SME รายน้อยรายกาลางรายเล็กที่มันมีโอกาสที่จะไปต่อได้มันอาจจะช่วยทั้งหมดไม่ได้แต่ก็ต้องเลือกช่วยนะคะแต่ย่างน้อยก็ต้องพยุงให้มันไปได้มาดูอีกหนึ่งมาตรการในการที่จะช่วยได้นะคะก่อนหน้านี้เราได้ยินกันแล้วมาตรการการไก,กล่เกลี่ยหนี้กับกรมบังคับคดีเป็นโครงการที่ออกมาแล้วก็ต้องบอกว่าประสบความสำเร็จพอสมควรทีเดียวแล้วก็มีฟีดแบ็ที่อยากจะให้ยืดยาวไปเลยมาดูกันต่อเลยนะคะว่ากรมบังคับคดีเนี่ยที่ผ่านมาก็เข้าไปช่วยไกล่เก ตามคำพิพากษาที่อยู่ระหว่างก่อนและหลังจากมีการบังคับคดีแล้วเป็นการเปิดโอกาสนะคะให้ลูกหนี้เจ้าหนี้เจราจาไกลเกี่ยก,กันได้อย่างสะดวกรวดเร็วที่สําคัญไม่มีค่าใช้จ่ายด้วยค่ะที่ผ่านมาจัดมาแล้ว2ครั้งล่าสุด1พฤษภาถึง30มิถนิุนายนนี้ก็มีการคุยกันไปเรียบร้อยแล้วค่ะครับแล้วก็มีการไกลเกลีย่ยไป312เรื่องนะครับสำหรับตัวทุนทรัพย์ก็คือ141ล้านบาทและล่าสุดพอฟีดแบ็กดีแบบนี้นะครับก็ขยายระยะเวลาในการดาเนินโครงการต่อไปอีกจนถึงวันที่30กันยายนนี้ ประชาชนที่เจอปัญหาเรื่องนี้นะครับแล้วสารมีคำพิพากษาแล้วและอยู่ในระหว่างการบังคับคดีสามารถเข้าร่วมการไกล่เกลี่ยนี้ได้ที่สำนักงานบังคับคดีทั่วประเทศครับใช่แล้วนะคะถือว่าเป็นมาตรการที่ช่วยลดภาระต่างๆในศาลลงไปได้เยอะไม่งั้นไปฟ้องร้องกันอึรุงตุงดงังก็ยาวไปเลยทีเดียวคะ่ะสําสหรับช่วงท้ายนี้นะคะเดี๋ยวจะพาไปดูนะคะแพลตฟอร์มการจัดการเรียนการสอนออนไลน์แบบเต็มรูปแบบนะคะวีเลนเป็นอย่างไรนะคะติดตามได้เลยค่ะ วิเลนแพลตฟอร์มเพื่อการเรียนการสอนออนไลน์เติมรูปแบบช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนด้วยวีคลาสระบบจัดก,การห้องเรียนดิจิทัลใหม่ที่ตอบโจทย์ครบทุกฟังก์ชันนสถานศึกษาที่สนใจโทรเลย089-116-0239ไปสมัครกันได้เลยนะครับนี่ถือว่าเป็นแพลตฟอร์มดีๆน,นะครับที่จะช่วยตอบโจทย์ในเรื่องของการเรียนออนไลน์ในยุคแบบนี้นะครับไปิดท้ายวันนี้นะครับที่ ข่าวประชาสัมพันธ์จากท่านงของสยามพิวรรธนะครับมาดูกันเลยครับบริษัทสยามพิวรรธจำกัดเจ้าของและผู้บริหารศูนย์การค้าสยามพารากอนสยามเซ็นเตอร์สยามดิสฟเวอรี่หนึ่งในพันธมิตรเจ้าของไอคอนสยามนะครับแล้วก็สยามพรีเมียมเอาท์เล็กรกรุงเทพตอนนี้ก็เดินหน้าเคียงข้าคู่ค้านะฮะแล้วก็คนไทยเร่งผลักดันเรื่องของนวัตรกรรมพร้อมก้าวไปข้างหน้าในโลกหลังวิกฤตโควิด -19 ครับ โดยตลอดระยะเวลา16เดือนที่ผ่านมาสยามพิวัรน์ได้พยายามอย่างเต็มกำลังที่จะให้ความช่วยเหลือบรรดาผู้เช่าร้านค้าและพันธมิตรทางธุรกิจที่ได้รับผลกระทบในทุกวิถีทางเพื่อที่จะให้สามารถดําเนินธุรกิจต่อไปได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มช่องทางการขายกับร้านค้าการจับมือกับธนาคารกรุงไทยให้ความช่วยเหลือคู่ค้าของสยามพิวัรน์ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ให้สามารถเข้าถึงสินเชื่อฟื้นฟูรวมไปถึงสนงินเชื่อเงินทุนหมุนเวียนสําหรับคู่ค้า ล่าสุดครับได้รับเกียริจากธนาคารแห่งประเทศไทยและธนาคารกรุงไทยร่วมจัดสมมนานในหัวข้อทิศทางเศรษฐกิจฝ่าวิกฤตโควิด -19 เตรียมพร้อมธุรกิจยุค new normal น,นอ,อ,อกจากนี้ยังได้ผนึกความร่วมมือกับหลายภาคส่วนด้วยกันไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนชุมชนรวมไปถึงผู้คนอีกจํานวนมากครับเพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด -19 าผ่านโครงการสยามรวมใจไทยช่วยไทยครับ และในช่วงที่นักท่องเที่ยวไม่สามารถเดินทางได้สยามพิวตรจึงได้มีการพันหนึ่งพันธมิตรธุรกิจค้าปลีกในหลากหลายประเทศเพื่อที่จะนําแบรนด์ไทยแล้วก็ผู้ประกอบการ s อสีที่โดดเด่นจากร้านในเครือนะครับไม่ว่าจะเป็นแอป o l u t e สยามสโตร์ร้านอีโคโทเปียและร้านไอคอนคราฟ์ขยายตลาดสู่ต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นจีนมาเลเซียเวียดนามและอีกหลายประเทศในแถบภูมิภาคเอเชียครับสำหรับแผนการกระตุน้นทําให้เกิดการจับจ่ายใช้สอยและฟื้นฟูเศรฐษฐกิจได้มีการดาเนิน การปรับปรงุงโครงการและพัฒน,นาเทคโนโลยีดิจิตอลเพื่อเป็นการเชื่อมโยงประสบการณ์บนโลกออนไลน์และโลกออฟไลน์ให้กับคุณลูกค้าอย่างไร้รอยต่อครับมีการเตรียมการที่จะนําเสนอประสบการณ์ที่แปลกใหม่นี่ถือว่าเป็นครั้งแรกจากแบรนด์ชั้นนาทั่วทุกมุมโลกเลยนะครับโดยทน,นายของสยามพิวัฒน์จะยืนหยัดเคียงข้างคู่ค้าและคนไทยเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหม่และร่วมเดินหน้าฝ่าวิกฤตโควิด -19 ไปพร้อมๆกันครับ ตามกันได้สนใจก็เชิญเลยนะคะเป็นเวทีกิจกรรมดีๆนะคะที่มาฝากกันคะ่ะครับและนี่คือทั้งหมดสำหรับ Business Watch ในค่ำคืนนี้นะครับเดี๋ยวพบกันใหม่วันพรุ่งนี้3 5ทุ่ม15ครับวันนี้หมดเวลาแล้วก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับไม่อยากตกยุคต้องเปลี่ยนมาเป็น True 5G เหนือกว่าเร็วแรงกว่า